จัดไปวันนี้เด็กไทยสุดเจ๋ง Speak English เป๊ะเวอร์ Could be developed sustainable and prosperous และ Exclusive Rapper ตัวพ่อยิ่งแก่ยิ่งดังเจเจตรินเงินทองเนี่ยมันซื้อประสบการณ์ไม่ได้ตอนนี้มีแต่โอ้โหคนอยากจะเป็นแฟนกับลูกๆคุณมีใครทีเรียไหมทั้งหมดนี้ในรายการแชมป์จัดไปครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พิรพลครับและวิวพงษ์ชนกกันกลับค่ะทุกบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 13:00 น.บ่ายโมงคุณผู้ชมมีนัดกับเรา2คนในรายการแชมป์จัดไปค่ะทางช่อง3 Family ค่ะช่อง13หรือว่า23เองค่ะพี่แชมป์เวลาดีๆบ่ายโมงตรง1ชั่วโมงเต็มๆเริ่มมาต้องขอแสดงความเสียใจนะครับทางด้านคุณปอทฤษฎีค่ะนะฮะนะครับรายการแชมป์จัดไปก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเพราะคุณปอนี่น่ารักมากถามนิดนึงเห็นบอกว่าพี่แชมป์เคยเตะบอลร่วมกับพี่ปอด้วยคือผมจะต้องเจอกับปอทฤษฎีบ่อยมากะนะครับเพราะว่าผมทำรายการกีฬาเวลาไปทำบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณปอเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอคุณปอเจอตลอดแล้วก็ปีนึงเราเจอกันหลายครั้งครับเพราะว่าฟุตบอลดาราช่อง3เนี่ยเราก็จะเล่นฟุตบอลด้วยกันที่น่าเสียดายก็คือน่าจะเป็นดาราเป็นพี่เป็นเพื่อนที่นิสัยดีที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยเจอมาตลอด10ปีแล้วเข้ามาช่อง3พร้อมกันนะเมื่อ10ปีที่แล้วครับก็น่าเศร้านะครับที่สิ่งไม่ดีมักจะเกิดขึ้นกับคนดีๆคนดีๆเสมอนะบางครั้งคนไม่ค่อยดีก็อยู่นานเหลือเกินยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าครอบครัวคุณปอดูอยู่มีอะไรให้เราช่วยเราก็ยินดีแล้วก็คุณปอต้องถือว่าเป็นตำนานเลยนะผมว่าน่าจะเป็นดาราไม่กี่คนที่มีแต่คนรักอ่ะใช่คือไม่เคยเห็นข่าวไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆนะครับฉะนั้นก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปครับลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเตะบอลกันบนสวรรค์เพราะเขาชอบกีฬาแต่พี่อย่าเพิ่งรีบตามไปแต่ปอรอแป๊บนึงนะพูดเหมือนจะตามไปนะครับวันนี้มีเยอะแยะมากมายใช่แล้วค่ะวันนี้สาวๆน่าจะแฮปปี้เพราะวันนี้ผมเชิญคุณพ่อของเด็กหนุ่มที่ตอนนี้ทุกคนกำลังจิ้นกันมากพี่เจเจตรินต้องบอกว่าวันนี้เวลาพี่เจร้องคอนเสิร์ตอยู่ส่วนฉันอะไรก็ว่ากันไปจะเป็นเธอฝากให้เธอเลี้ยงดูกองเชียร์ก็จะบอกว่ารักลูกพี่เจมากค่ะหรือไม่ก็กรี๊ดพ่อเจ้านายอะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีครับมีโอกาสไปเจอคุณเจแฟนคลับเยอะแล้วสิ่งหนึ่งคุณเจเจตรินก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ดีที่ว่าอายุเนี่ยนะครับขอโทษนะ40ปลายๆแล้วนะอีกไม่กี่ปีจะ50แต่หุ่นแบบหุ่นนี่ยังกับ30ผมมีโอกาสไปคุยทั้งในเรื่องของวิธีดูแลตัวเองว่าทำยังไงถึงรักษาความฮอตมาผมดังผมติดตามพี่เจเนี่ยผมยังเป็นเด็กอยู่เด็กจนมาวันนี้พี่เจมีลูกเข้ามหาลัยแล้วลูกชายก็มี3คนค่ะเจ้านายค่ะเจ้าขุนค่ะเจ้าสมุทรสามคนนี้อนาคตน่าจะเป็นอะไรหากจะเป็นลูกสะใภ้พี่เจจะต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงวันนี้แชมป์จะจัดไปส่วนในช่วงของคุณวิวนะครับปกติถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกถึงคนเหล็กเนี่ยผมจะนึกถึงนี่เลยฮะอาร์โนลด์ชวาร์สเนเกอร์ต้องเป็นผู้ชายตึง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 ใช่ไหมตึง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 แล้วแข็งแข็งนะฮะตึง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 โดนชนก็ไม่เป็นไรออบีแบกอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้เขาบอกวันนี้คนเหล็กคุณแปลกมากใช่เป็นเด็กผู้หญิงพี่แชมป์เฮ้ยบ้าเป็นผู้หญิงไม่เป็นคนเหล็กได้ไงแล้วจะบอกว่าเป็นคนแรกของโลกด้วยคือเขาอันนี้คนจริงๆไม่มีเอฟเฟกต์
โดนรถชนไม่ตายอ่ะอันนี้อย่าไปคนคุณผู้ชมตกใจคือโดนรถชนแล้วไม่ตายไม่ตายไม่โดนรถเหยียบก็ไม่ตายไม่ตายแล้วเป็นคนจริงๆนี่ไม่ใช่หนังนะเด็กผู้หญิงต่างหากอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นใครต้องติดตามชมแล้วคุณวิวแล้วคุณวิวก็บอกว่านี่จะมีนักกีฬาไทยถอดเสื้อถ่ายชุดว่ายน้ำด้วยบอกคุณแบบเสียมากอ่ะเป๊ะมากบางคนเห็นแต่เขาใส่ชุดนักกีฬาไงพี่แชมป์แต่พอถอดโอ้พวกนักกีฬาตัวดีเลยหุ่นดีเลยเพราะนักกีฬาเขาเล่นเขากินมีประโยชน์แล้วเขาออกกำลังกายตลอดเราเห็นเลยแบบอู้สวยมากอึ้งมากแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้แชมป์จัดไปจะพาไปงานเปิดตัวทีมฟุตบอลฤดูกาลใหม่คือฤดูกาลยังไม่เปิดนะครับฤดูกาล2016สำหรับ Toyota Thai Premier League มีทีมนึงนี่ผมไม่รู้ว่ามันยิ่งกว่าคอนเสิร์ตเด็กมีคอนเสิร์ตมีแฟชั่นโชว์มีการ์ตูนมีกล่องมหัศจรรย์มีอะไรเยอะแยะมากมายนี่งานเปิดตัวฟุตบอลนี่งานเปิดตัวทีมฟุตบอลนะครับแต่มาช่วงแรก Hot of the Week ต้องคุยเรื่องนี้ก่อนคิดถึงคุณปอผมเลยต้องเล่นเรื่องนี้เพราะคุณปอเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆมากแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยนะครับวิชาการศึกษาไทยถึงเวลาพัฒนาแล้วทุกคนพูดกับผมว่าทุกอย่างที่เรียนมาในโรงเรียนไทยโตขึ้นมามักไม่ได้ใช้เลยคือถ้าเกิดไปเมืองนอกเนี่ยนะเขาจะฝึกแล้วว่าเด็กต้องทำอาหารเป็นเมืองนอกใช่ไหมคะสอนตั้งแต่เด็กผมเนี่ยอยู่โรงเรียนไทยเนี่ยผมเรียนมาเนี่ยชีวิตเนี่ยมีเรียนทำกับข้าวเนี่ยคือได้กินต้มยำอยู่คำเดียวพี่แชมป์พี่เคยทำแต่ได้เรียนประมาณแค่1 เทอมก็เดือน2 เดือนเองครับได้แค่เมนูเดียวก็ถูกต้องไงคือถ้าเกิดเราระบุไปเลยว่าก่อนจบม.6ผู้หญิงไทยจะต้องทำอาหารให้ได้10 เมนูเพราะเวลาบางคนมีลูกแล้วไม่มีปัญญาจะไปจ้างคนมาเลี้ยงจะได้ทำกับข้าวให้ลูกกินก็ประหยัดเงินได้อย่างบางครั้งผมไปขึ้นแท็กซี่แท็กซี่เสียบางคนยังไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเปิดรถออกมามีอะไรโทษเขาไม่ได้นะมันไม่มีใครสอนไงฉะนั้นแทนที่จะไปสอนสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหลายแหล่ที่คุณสอนกันตอนนี้ผู้หญิงก็สอนทำกับข้าวผู้ชายก็ฝึกอ่ะหลอดไฟเสียเปลี่ยนยังไงรถเสียเปลี่ยนยังไงเวลายางระเบิดทำยังไงเปลี่ยนยางยังไงเวลาแบตเตอรี่รถหมดแก้ยังไงเพราะสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่เราได้เจอในชีวิตจริงแล้วเราก็บอกว่าทำไมไม่เคยสอนเลยวะตอนเรียนอยู่ก็จริงอีกหนึ่งวิชาที่สำคัญที่สุดก็คือการพูดต่อหน้าคนเยอะๆโอ้โหเด็กใครหากคุณอยากจะเป็นผู้นำของโลกคุณจะเป็นนายกประธานาธิบดีนักกีฬาคนดังประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆได้แบบสุดยอดอ่ะไม่เคยไม่อายซึ่งประเทศในเอเชียก็จะมีปัญหานี้เยอะมากเราจะเก่งต่อเมื่อไม่มีไมค์เวลาเมาส์เราเก่งเก่งมากแต่ในการสร้างภาพให้กับประเทศต้องมีคนเก่งน้องคนหนึ่งฮะอายุเรียนอยู่ป.5ตอนนี้เป็นฮอตมากเพราะว่าในช่วงวันเด็กที่เพิ่งจะผ่านไปมีโอกาสให้เขากล่าวสุนทรพจน์ปรากฏว่าอายุเพียงแค่10 ขวบผมว่าพูดดีกว่าผู้นำประเทศอื่นๆที่ผมรู้จักเนี่ยเยอะแล้วโชว์ด้วยว่า10 ขวบเรียนโรงเรียนไทยเรียนอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์โอ้ต่างจังหวัดอีสานนู่นอยู่กาฬสินธุ์ไกลด้วยพูดไทยนี่นะชัดมากๆแล้วพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะผมว่าฝรั่งมีช็อคแล้วไม่ได้พูดเรื่องบอกว่าชอบกินไข่ดาวชอบเตะบอลชอบอะไรอย่างนี้นะฮะยังพูดเนี่ยคืออายุ10 ขวบพูดเรื่องจะพาประเทศชาติก้าวหน้าไปยังไงเด็ก10 ขวบตอนนี้มีคนตามดูเป็นแสนเดี๋ยวผมย่อให้คุณผู้ชมดูเพราะเก่งแบบนี้ต้องจัดไปคุณวิวนี่คือน้องโชกุนฮะค่ะเรียนอยู่ป.5ที่กาฬสินธุ์แล้วผลงานการเรียนถือว่าเรียนดีมากภาษาไทยนี่นะฮะได้คะแนนมากที่สุดในห้อง46/50 46/50คณิตศาสตร์ได้มากที่สุดในห้องเหมือนกัน49/50วิทยาศาสตร์มากที่สุดในห้อง48/50โอ้โหแล้วผมชอบวิชาสุดท้ายคุณวิววิชานี้คุณน่าจะไปเรียนสุขศึกษาเป็นไงสุขศึกษาสุขศึกษาออกแนวเกี่ยวกับกีฬาค่ะพี่แชมป์พละใช่สุขศึกษาคือพละใช่ไหมใช่50/50เลย50/50ว้าวลองฟังน้องเขาพูดสักนิดนึงฮะภาษาไทยก่อนดูหากแต่เราคนไทยต้องร่วมมือร่วมใจรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันเพราะหากผู้ที่เป็นแบบอย่างของเด็กเช่นผู้ใหญ่ยังคงไว้ปัญหานี้เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไปน้ำดีที่ใสสะอาดเพียงน้อยนิดของเด็กๆไม่อาจไปต้านทานสิ่งสกปรกที่ผู้ใหญ่ได้ไปทำไว้ได้และ
คือพูดไทยแค่นี้ก็ทึ่งแล้วนะฮะค่ะคุณวิวเดี๋ยวดูเขาพูดภาษาอังกฤษ10ขวบโรงเรียนไทยอยู่กาฬสินธุ์จัดไป And I do hope that if all Thai people would follow the philosophy of sufficiency economy and would join in dealing with corruption and cheating Thailand would be developed sustainable and prosperousซึ่งในงานนะครับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะก็ได้ให้โอวาทกับเด็กๆด้วยว่าขอให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมเคารพกฎหมายไม่ทำให้บ้านเมืองขัดแย้งแล้วก็อันนี้ผมว่าน่าอายแทนผู้ปกครองนะฮะพร้อมกับบอกผู้ปกครองว่าขับรถอย่าดื่มแอลกอฮอล์นี่บอกผู้ปกครองคืออันนี้เนี่ยคือท่านนายกไม่ต้องบอกก็ควรจะรู้ไหมนะครับที่น่าสนใจคือท่านนายกนะครับสอนวิธีจีบหญิงหรือว่าหาคู่ด้วยนะคุณวิวท่านนายกเขาว่ายังไงท่านบอกว่าถ้าจะรักใครต้องรักกันด้วยใจด้วยเหตุผลไม่ใช่ที่หน้าตาหรือรูปร่างเท่านั้นนะคะพี่แชมป์และขอให้เยาวชนนะครับใช้เวลาว่างให้ประโยชน์สูงสุดและเมื่อเจอน้องโชกุนนายกก็ถามนะครับว่าเวลาลุงพูดเนี่ยพูดเร็วฟังลุงรู้เรื่องไหมนะเด็กๆ ก็ตอบว่านิดหน่อยคือ อาจจะไม่รู้เรื่องบ้างแล้วก็รู้เรื่องบ้างนี่แหละครับแล้วก็ทางด้านของท่านนายกก็บอกว่าเด็กที่โอ้พูดเก่งๆเนี่ยน่าจะมันกับหาโอกาสให้เขาได้มาจัดรายการทีวีเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยจริงๆจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเนาะพี่แชมป์เนาะน้องโชกุนบอกว่าท่านนายกพูดเร็วมากอาจจะฟังรู้เรื่องมากแล้วก็ไม่รู้เนื้อว่าจะไปตามน้องโชกุนมาพี่อยากเจอเดี๋ยวจะไปตามหาบ้านคุณยายอยู่ที่นั่นอยู่กาฬสินธุ์เหรอใช่ต้องไปตามต้องไปตามมาเลยนะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้ายังมีสุดยอดการเปิดตัวที่ต้องจัดไปจากสัตว์ขี้ขุสู่สัตว์สู่น่ากลัวมากๆกลายเป็นสัตว์น่ากลัวแสงสีเสียงอลังช่วงหน้าปังฮะ